วัตถุประสงค์ในการวิ่งเป็นเรื่องรองนะคะการทำบล็อกเป็นเรื่องหลักขายเสื้อผ้าวิ่งนะตามนักวิ่งกันไปดูแมนมาด้วยนะคะไปเดอร์แมนก็มาย่างอยู่นี่ติดเพื่อนบ้านแล้วนะคะตาแขกมากตาจากสวยมาจากไหนสบายดีนะคะมาจากสวรรค์รีสอร์ทท่าแขกครับสวรรค์รีสอร์ทท่าแขกครับจ้าไปเดอร์มุมนี้ไปรู้แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะกูอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปวิ่งนะคะระยะ5กิโลเมตรนะเป็นฟันรันวันนี้นะคะทำไมถึงปกตินี่คือจะวิ่ง10กิโลเนาะแต่ว่าปกติจะวิ่ง10กิโลนะแต่ว่าวันนี้วิ่งฟันรันเพราะว่าวันนี้นะคะมีคนสำคัญมาด้วยค่ะนั่นก็คือท่านนี้จ้ะยาฮูท่านไทยหน่อยค่ะพาคุณแม่มาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกำลังจะเข้าไปยังจุดสตาร์ทนี่นะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าหลังจากที่เราค่ะจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มานี่เป็นบรรยากาศแนววิ่งตอนเช้าจ้ะก็จะเป็นการวิ่งนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ค่ะบรรยากาศนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราเข้าไปยังจุดอำนวยการนะถ้าเป็นระยะ5กิโลนี่คือจะสตาร์ทเวลา 5:45 นี่นะเราไปตามเพื่อนทางเข้าวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ในการวิ่งเป็นเรื่องรองนะคะการทำบล็อกเป็นเรื่องหลักสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เพื่อนๆเห็นไกลๆไหมเห็นไกลๆไหมคะนู่นเห็นที่2ประตูตรงนั้นไหมคะสวยๆน่ะสะพานมิตรภาพไทยลาวที่3เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเข้าไปยังบริเวณจุดปล่อยตัวนะจุดอำนวยการที่เขาขายของขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าวิ่งนะตามนักวิ่งพอดีว่าโปรแกรมนี้กูไม่ได้สมัครนะคะจองไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มีเสื้อวิ่งหลายตัวอยู่อันนี้เป็นของนครพนม10ที่วิ่งปีก่อนปีนี้ก็จะมีนะคะนครพนม11ช่วงเดือนมกราคมปี2567นะคะฟันรันค่ะข้ามคลองนะเพื่อนๆกำลังขุดเป็นคลองระบายน้ำใช่ไหมเนี่ยฟันรันจ้ะเริ่มปล่อยตัวเวลา 5:45 ตอนนี้เวลา 5:00 เท่าไหร่ตอนนี้ 5:47 นั่นไงปล่อยแล้วก็มาไปกับเพื่อนๆไปเขาปล่อยกันแล้วเอ้าเราเข้าทางไหนเขาปล่อยแล้วเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ซีเรียสนะปกติเราก็เข้าร่วมเราไม่ได้เข้ารอบอยู่แล้วนะคะเราแค่ไปเอาบรรยากาศกับเพื่อนๆเขาปล่อยแล้ว2นาทีป่ะThank you.
เพื่อนๆคนเยอะมากนู่นไปถึงนู่นนะอันนี้แค่ฟันรันนะคะพอขวดเลยติดนะคะติดขึ้นสะพานคนเยอะมากมันเป็นจุดแบบยูเทิร์นด้วยคนเยอะจริงๆเดินมันก็พอดีโอ้โหแออัดมาขึ้นมาดูตลกขึ้นมาตรงนี้นะคะดูดิมันแออัดหายใจไม่ออกนี่ดูคนโอ้เราแตกแถวนะคะเพราะว่าไม่ไหวค่ะหายใจไม่ออกคนเยอะมากโอ้ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นสะพานสวยมากเพื่อนๆอ่ะคนกำลังวิ่งเข้ามานะมาคนเยอะมากค่ะเรื่องนี้นักวิ่งนะคะน่าจะระยะเท่าไหร่20น่าจะแบบมาราธอนหรือเปล่าเนี่ย21โลสังเกตดูนะสรุปฟันรันเหมือนไม่ได้วิ่งนะคะเดินอย่างเดียวเลยคนเยอะถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปดูนักวิ่งจอดสะพานแคบเพื่อนเพื่อนเราเจอสไปเดอร์แมนมาวิ่งด้วยนะคะสไปเดอร์แมนเป็นช่างภาพเริ่มเช้ามีสไปเดอร์แมนมาด้วยนะคะสไปเดอร์แมนก็มาย่างนะคะสไปเดอร์แมนมาย่างนะมียายนะนี่ก็มียายใหม่วันนี้สไปเดอร์แมนมียายค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่น้ำโขงไกลสะพานวิ่งข้ามโขงสร้างเสร็จเมื่อ11พฤศจิกายน2544ตอนนี้ก็ประมาณ12ปีฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยนี่เรากำลังจะเดินลงสโลปนะคะทางข้ามโขงสโลปนะคะทางลงนี่ภูเขาหินปูนสวยไหมเดี๋ยวก่อนกลับค่อยถ่ายกับทางภูเขาหินปูนยามเช้าสวยไปลุยต่อเน้นเดินนะคะทริปนี้เพื่อนๆแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินผ่านเขานะคะเป็นเสาสวยนะคะของสะพานนะคะอย่างประเทศลาวนี่เลยนะคะเสาอันนี้คือนู่นนะคะคือฝั่งลาวนะคะเพื่อนๆนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะนี่เรากำลังจะเดินเข้าไปนะคะก็เราจะมุ่งหน้าสู่ประเทศลาวนะนู่นนะคะประเทศลาวเข้ามุมเวียนนะคะยูเทิร์นไปจ้ะลุยต่อโอเคมาแล้วเพื่อนๆจากประเทศลาวนะคะเจ้าหน้าที่จากประเทศลาวนี่โอ้เราอยู่นี่ติดเพื่อนบ้านเลยนะคะเนี่ยเป็นคุณตำรวจคุณตำรวจทักทายกล้องเลยค่ะคุณตำรวจนี่แม่เอาน้ำนี่น้ำหัวเสือ
ลึก2ขวดน้ำดื่มหัวเสือนะขอบคุณเพื่อนมากนะคะขอบคุณประเทศลาวมากเลยนะคะที่สนับสนุนน้ำดื่มหัวเสือให้นะคะไม่ว่าเราเวลาเราข้ามไปยังประเทศลาวปุ๊บเนี่ยเราจะเจอน้ำดื่มยี่ห้อนี้อยู่ทุกทั่วทุกสารทิศเลยนะทั้งโรงแรมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะรสชาติกลมกล่อมนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะประเทศลาวนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านพี่เมืองน้องของเราเลยนะภาษาภาษานี้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องอุปสรรคด้านภาษาเลยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อไหมว่าคนลาวเขาพูดไทยเก่งกว่าคนไทยอีกนะบางคนแล้วเขาก็ใช้เสพสื่อไทยเสพสื่อไทยฟังเพลงไทยเสพสื่อบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะคะน้ำดื่มนี่เย็นกว่านะคะขอบคุณค่ะคุณสวยท่าแขกมาจากท่าแขกมาจากสวยมาจากไหนสบายดีนะคะมาจากสวรรค์รีสอร์ทท่าแขกครับสวรรค์รีสอร์ทท่าแขกครับจ้าวินิฮาร์ดวินิฮาร์ดเรียบร้อยแล้วป่ะขอบคุณค่ะขอบใจนะคะขอบใจจ้านี่เดี๋ยวเราจะถ่ายตอนกลับสวยสวยสะพานสวยมากนี่เราไม่รีบเลยนะเดินกลับนี่จะเก็บภาพอย่างเดียวแล้วตอนนี้มีถามว่าอย่างที่บอกมาถ่ายรูปไหมไม่ไม่ใช่มาวิ่งไหมไม่นะคะมาถ่ายรูปใช่เพื่อนเรากำลังจะเดินขึ้นนะคะเดินขึ้นเมียงสะพานนะสวยมากพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าหน้าที่คุณตำรวจนะคะตำรวจลาวนะคะเท่มากเลยค่ะหล่อมากเลยนะคะชุดประเทศลาวนะคะโอ้นี่เครื่องหมายคล้ายกันเพื่อนๆค่ะแล้วในที่สุดเราก็เข้าสู่ประเทศไทยเป็นอันเรียบร้อยค่ะเข้าสู่ประตูประเทศไทยเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้ะเย้เข้าประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเผาผ่านได้ประมาณ200กิโลแคลอรี่ค่ะก็ประมาณชานมไข่มุกเอสเปรสโซ่สักแก้วหนึ่งแล้วกันนะแค่นั้นนะตอนนั้นยังอยู่นะ200แคลนี่คือนิดเดียวเองนะเพจเราไปถ่ายกับช้างไปเซลฟี่กับช้างอยู่เริ่มเข้าสู่ประตูที่จะเข้าสู่จุดฟินิชแล้วนะคะจุดปล่อยตัวแล้วนะคะส่วนมากเราเดินนะคะวันนี้แต่ว่าเราเน้นถ่ายรูปนะคะมากกว่าวิ่งค่ะเน้นเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามค่ะอาป้า40ระยะ10กิโลหมายเลข4228โอ้เราอยู่ฝั่งนู้นนะคะ5กิโล4907ไปค่อยๆเหยาะๆ ขอบคุณค่ะเย้เข้าเส้นชัย5กิโลซึ่งอาหารไปมาๆก็เริ่มหิวอาหารนะคะสปอนเซอร์0แคล 0%ไม่กลัวขอใหญ่อ๋อเป็นของหวานอ๋อเป็นรัดหน้าน่ากินจังมีหมี่กรอบไหมนี่ค่ะตรงนี้หรอเพื่อนๆคนเยอะมาก
เนี่ยแล้วเขาก็นั่งกินกับพื้นเลยนะคะสบายสบายเราหลบร้อนหน่อยอร่อยนะราดหน้าหมี่กรอบอร่อยมากชิมนะไม่นั่งแถวนี้แหละหลังจากที่เว้นเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะภายในงานค่ะเพื่อนเอาสต็อก100มาสปอร์ตขาวกางเกงเสื อันนี้ผ้าฝ้ายโอ้หมวกผ้าฝ้ายน่ารักไหมพวงกุญแจเพื่อนอันนี้อะไรเอ่ยแบบนี้ค่ะชอบมันเป็นต้มหูกูจะเอาชอบมากเพื่อนๆ นี่ฉีบต้นกกใบคุณปุ๊กกกอยู่นครพนมนะคะนี่ตามเพจนี้ได้เลยอ๋อแล้วก็มีพวกข้าวหมูนี่กล่องละ100กล่องละ100ขอ50เอาอันนี้ดีกว่าจะแบ่งเอา2ขอสแกนจ่ายแม่ค้าขายยังไงแต่งพวกนี้ดิก็จะขายดิบขายดีนะคะเพื่อนๆและแล้วเราก็จบกิจกรรมกับการเดินวิ่ง5กิโลฟันรันของเรานะคะในการวิ่งข้ามโขงนะคะนครพนมแขวงคำม่วนนะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2566นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปยังในตัวเมืองเข้ายังเดี๋ยวเราจะไปยังโรงแรมนะคะแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งนะคะไปหาอะไรกินในตัวเมืองนครพนมอีกทีนึงตอนนี้อ้วนมากแต่ไม่แคร์แล้วค่ะโอเคก็บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะสวยงามมากนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ